กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสุรชาติชาญประดิษฐ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต2พรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมขอหารือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับผมได้รับรายการร้องเรียนจากชาวบ้านหนองสนมหมู่ที่11และชาวบ้านหยอดหมู่ที่3อำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกษถนนจากบ้านหนองสนมไปบ้านหยอดเมื่อก่อนเป็นทางลาดยางแต่ปัจจุบันเป็นถนนหินคุกซึ่งถนนสายนี้ชาวบ้านทั้ง2หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งฝากท่านประธานผ่านไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องที่2ครับผมได้รับการร้องเรียนจากนายสุบรรณเลืองรุ่งหมู่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6และนายบุตรดีผลบุญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่15อำเภอตำบลรุ่งระวีอำเภอน้ำเกี้ยงจังหวัดศรีสะเกษต้องการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรซึ่งชาวบ้านได้ออกไปอยู่ตามสวนไร่นาเพราะในหมู่บ้านแออัดจึงได้ออกไปทำสวนปลูกผักช่วยลดปัจจัยการผลิตเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาชนบทพี่น้องประชาชนทั้งหมู่6และหมู่15ตำบลรุ่งระวีจึงขอไฟฟ้าเพื่อการเกษตรฝากท่านพยานฝากท่านประธานผ่านไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยเรื่องที่3ครับผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนบ้านนาม่องหมู่ที่2บ้านนาเมืองหมู่ที่8ตำบลเหล่ากวางอำเภอโนนคูนว่าถนนจากทั้ง2หมู่บ้านนี้ไปถึงบ้านหนองสนมหมู่ที่2ถนนสายนี้เป็นถนนลูกรังและเป็นถนนที่พี่น้องประชาชนใช้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะการเดินทางไปติดต่อราชการอำเภอช่วงหน้าแล้งก็จะมีฝุ่นหน้าฝนก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อลูกหลานไปโรงเรียนก็ลำบากฝากท่านประธานผ่านไปยังกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยท่านประธานครับหลายๆโครงการที่ผมได้หารือไปยังหน่วยงานตามที่หารือไปฝากท่านประธานช่วยติดตามหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ด้วยครับเพราะว่ายังไม่ได้ดำเนินการครับขอขอบคุณครับครับ